ครับวันนี้เราอยู่ตรงศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดนะครับวันนี้ก็มียอดฉีดสูงมากนะครับ 2,435 คนเผอิญว่ามาเช้านี้ก็มีประชาชนนะครับที่พาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะติดขัดเรื่องการจราจรนิดนึงนะครับก็เลยเย็นนี้ผมเองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานฉีดวัคซีนก็เข้ามาดูในพื้นที่เพื่อมาดูแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก็ได้ประสานทางตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปางนะครับว่าจะขออนุญาตนิดนึงเวลาจอดรถรับส่งผู้สูงอายุนะครับซึ่งพอดีเวลาจอดหน้าประตูเนี่ยมันจะเป็นขาวแดงก็จะขอความกรุณาทางตำรวจภูธรนิดนึงแล้วก็ขอความกรุณาว่าจอดในพื้นที่ถนนได้นะครับบางส่วนที่จะได้ขยายออกไปนิดนึงในบางพื้นที่แล้วก็กำลังประสานกับชุมชนท้องถิ่นอยู่เพื่อจะยืมรถท่องเที่ยวนะครับซึ่งเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนรถกอล์ฟนะฮะเอามาวนรับส่งก็จอดไกลหน่อยแล้วเราก็จะวนรับส่งฟรีให้ตรงนี้ก็จะทดสอบได้ 2-3 วันถ้าเวิร์กก็คงจะใช้ไปสถานการณ์ที่มีผู้ฉีดวัคซีนเยอะก็คงจะดำรงสภาพอย่างนี้อีกประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับถ้าเราผ่านวิกฤตแล้วเราจัดระเบียบลงตัวก็จะเห็นว่าตอนนี้4โมงเย็นเนี่ยไม่มีคนแล้วจริงๆแล้วประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ครับไม่มีคนคือทุกคนเนี่ยนะครับก็กังวลว่าถ้ามาช้าจะเสียเวลาต่อคิวนานอะไรทุกคนก็เลยมาก่อนเวลาหมดจริงๆแล้วเราเปิดพร้อมประมาณ 7:30 น. 8:00 น.แต่ปรากฏว่า 7:00 น.พอดีพี่น้องประชาชนก็มากันแล้วแล้วก็ช่วงเช้าก็จะแออัดเมื่อเช้าจริงๆแล้วเป็นสถานการณ์อย่างนี้มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะแต่วันนี้เริ่มวิกฤตนิดนึงแล้วเราก็ผ่านเห็นคนเยอะก็วันนี้ก็เลยลงมาดูตอนเย็นๆเพื่อมาช่วยทีมงานทุกทีมแก้ไขปัญหานะครับก็ต้องอยู่เมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้กันนะเนาะแล้วก็ขออภัยนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าในการให้บริการของเราอาจจะขัดข้องบ้างแต่เราพยายามจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรีบมาเช้านะครับเพราะช่วงเช้าคนจะมาแออัดมากแล้วก็มีวัคซีนให้สำหรับทุกคนครับแล้วก็อย่างบ่ายเนี่ยผมถามทีมงานบอกว่าตั้งแต่บ่ายสองโมงก็จะว่างอย่างนี้แล้วแล้วเราตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วนะครับอะไรที่ขั้นตอนที่ดูแลเพื่อสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูแล้วว่าขั้นตอนบางขั้นตอนอาจจะทำให้โฟลของงานมันช้าลงเนี่ยวันนี้เราตัดสินใจตัดโฟลออกเยอะแยะนะครับเพื่อให้โฟลของงานมีขั้นตอนน้อยที่สุดแล้วก็ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนจะได้ใช้เวลาอยู่กับเราน้อยที่สุดจะได้รีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับก็พยายามจะแก้ไขปัญหาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีมงานสาธารณสุขทีมงานของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางทีมงานของวิทยาลัยพยาบาลลำปางนะครับที่ช่วยกันดูแลแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ลำบากนิดนึงใน2 วันนี้ผมกลับขออภัยแทนทีมงานทุกคนแล้วก็เราพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับ